จ๊ะบูเล่ธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่ถามต้นไม้ที่จะเอาไปใช้ในมื้อกลางวันของเรานะคะชื่อคณะปูเล่ค่ะปูเล่เล่เลยปูเล่เพราะว่าปลูก15วันสวยงามเลยค่ะเรามาขยายทาราฟาร์มออกไปตามกุฏิต่างๆและนี่ก็คือกุฏิที่พี่ติ่งนะคะรดน้ำต้นไม้ค่ะวันนี้เราจะแอดเวนเจอร์ไปที่ทาราฟาร์มพบกับอาจารย์ทองก้อนค่ะเป็นอยู่ใกล้ๆเขาต้องเรียกทองก้อนลูกตอนนี้ต้องเรียกอาจารย์ทองก้อนนะคะเพราะว่าอาจารย์ทองก้อนจะเป็นหนึ่งในเชฟวันนี้เห็นบอกว่าจะทำซุปเสฉวนค่ะไปด้วยกันเลยค่ะอันนี้เต้าหู้ลุยลุยสวนลุยสวนเจ้าค่ะว้าวว้าวชอบชอบชอบคุณแม่เนี่ยนะจะเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าสุขภาพแข็งแรงเพราะมีลูกหลานน่าเอ็นดูน่าเอ็นดูอ่ะมาพี่ติ่งเราไปด้วยกันพอตอนเช้าเนี่ยนั่งรถตรวจงานแล้วก็คิดถึงมากเลยพรุ่งนี้จะได้รถคันใหม่สีแดง22วันศุกร์สิพรุ่งนี้วันพฤหัสเจ้าค่ะไอ้ตายวันแรกคืนจะไปไหนจ้ะเนี่ยมาเลยนันทวันเราออกไปแอดเวนเจอร์ด้วยกันใช่แล้วเรามองเห็นด้วยนะเนี่ยมีคนแอบถ่ายเรานะเขาไม่ได้ถ่ายคุณแม่หรอกค่ะเขาถ่ายพี่ติ่งค่ะเป็นอะไรที่แบบไปทาราฟาร์มเลยค่ะนี่โหมันก็แดงจริงๆนะไอ้ผักบ้านนี่แล้วมันก็เขียวแบบอบกันเมื่อเช้านี้มีคนชมชอบมากเลยนะคะปลาท่องโกของคู่เนี่ยค่ะคุณแม่รู้สึกเลยว่าเราเริ่มมีเขาเรียกว่าสัญลักษณ์ของการสวัสดีจ้าสัญลักษณ์ของการอุดมสมบูรณ์เนี่ยชาวบ้านพวกนี้เดี๋ยววันหนึ่งเราจะต้องแบบทอดปลาท่องโกกับทำซุปให้เขาทานเราพูดถึงอาหารแล้วเราก็ต้องบอกกำลังใจของเราเนี่ยมาจากการมีความสุขนะฮะสุขเมื่อสร้างแล้วก็สุขเมื่อให้ไอ้สามสุขเนี่ยมันหล่อเลี้ยงเราจริงๆนะเจ้าคะมันเป็นการหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของเราด้วยวันนี้เป็นวันโกนค่ะคุณแม่ก็อบรมคณะแม่ชีทุกวันในเวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.บางทีมันก็มีแพรมๆไปบ้างพอกลับมาที่กุฏิก็ต้องฟังข่าวที่อเมริกาโอ้เป็นห่วงเป็นห่วงเพื่อนอเมริกันเหลือเกินตอนนี้เพื่อนอเมริกันของเราคงอกสั่นขวัญแขวนนะคะไปตามๆกันแล้วก็ส่งกำลังใจนะคะคุณแม่เนี่ยไอ้ที่จะประชุมวันที่22เนี่ยต้องถูกถามเรื่องนี้แน่เลยเพราะว่าเป็นเพื่อนอเมริกันจัดการประชุมไง Global Peace อ่ะเรารู้สึกเลยว่าซูมใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ใช้ซูมคือคุณแม่ไม่ได้ไปค่ะเราใช้การซูมนี่หนูยายหนูคนนี้มาอยู่เป็นเดือนนั้นเนี่ยเนี่ยทำนั่นอ่ะเออจ้า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 อ้าวไปหนูคนนี้เขามาชวนติ่งด้วยนะเจ้าค่ะจ้าพี่ติ่งอยู่ตรงไหนเจ้าคะถามว่าอยู่ตรงโน้นอ๋อทำไมเหรอ เขาอยู่คนเดียวเขาถ้าผู้ติ่งนั่นจะชวนไปอยู่ด้วยกันบอกน่ารักจังเลยที่นี่ไม่ค่ะมาแล้วค่ะมื้อกลางวันของเรากับอาจารย์ทองก้อนซึ่งอาจารย์ทองก้อนจะเป็นเชฟอาหารในวันนี้นะคะซุปเฉสวนถูกไหมลูกมาทัก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 กันก่อนชอบนี้มากเลยทาราฟาร์มไม่ชีแลบลิ้นแทนแทนเนี่ยอย่างเงี้ยแสดงว่าใส่ไม่เป็นใครเป็นคนใส่ให้เขาต้องเอาเนี้ยสอดเข้าไปตรงรักแร้แล้วโผล่มานี่จะไม่บังเนี่ยดูสิต้องมาอบรมลูกเนี่ยนันทวันครับฮะจริงเหรอเปล่านันทวันเนี่ยมุสาวาทานันทวันให้ใส่ไงแม่น่าจะตรงนี้อีกเนี่ยลองดูอีกทีนึงเร็วเก่งกันคนละเรื่องว่าแม่เนี่ยใช้นะหลอกใช้นะวันนี้เห็นไหมผู้หญิงติดไมค์เนี่ยเข้าไปข้างในนี้อ่ะแล้วจำไว้นะเดี๋ยววันที่พี่ติ๋งก็หามาเนี่ย10คนน่ะพี่ติ๋งก็ถามว่าเอากี่มื้อเนี่ยต้องฝึกพูดเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมคะเก่งเก่งสารพัดยังไม่ได้เปลี่ยนอ๋อเออลืมไป
นันทวันบอกว่าจะต้องเปลี่ยนไอ้ไมโครโฟนใช่ไหมพอดีเลยค่ะอันนี้ต้องเอาออกด้วยใช่ไหมอ๋ออาจารย์ทองก็คุณแม่ต้องเปลี่ยนไหมจ๊ะอ่ะพี่ติงคะคุณแม่ต้องเปลี่ยนไปสอนทองก้อนแต่ปรากฏว่าของเราต้องเปลี่ยนด้วยนี่ไงเห็นไหมตอนนี้เขามีตั้งกล้องอยู่นะเขาไม่ได้ปิดนะเขายังพูดอยู่นะคะใช่ไหมคะนันทวานเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะแป๊บนึงค่ะแป๊บนึงค่ะเขาวันนี้เป็นดาราอยู่เธอเราต้องแต่ต้องตาม 3-4 ตัวนะคะความสุขใจวัย57อันนี้ได้ยินไหมยังค่ะยังค่ะแป๊บนึงค่ะไม่ใช่เราเทสเสียงใหม่ยังไม่ได้เสียยังไม่ได้ยินยังไม่ได้เสียแป๊บนึงยังไม่ได้เสียเดี๋ยวเราพูดใหม่ก็ได้ไม่ดีปั๊บดึงออกเลยก็วันนี้เรากำลังทำงานแบบชนิดที่เอานันทวันไปเข้ากล้องด้วยคนได้ยินเสียงผมไหมครับยังกรุณาแจ้งผมทราบนิดนึงถึงจะชังผมก็ได้แล้วนะถึงจะชังผมก็แจ้งผมนิดนึงค่ะตอนนี้มีคนดูอยู่หรือเปล่าคะอ๋อ200มาเลยค่ะเข้าสู่เมนูอาหารวันนี้เราจะมีดังต่อไปนี้ค่ะโอ้โหเดือดผุดเลยมาตรงนี้ค่ะยอดจะขึ้นตรงนี้เลยค่ะลูกสมมติว่าทำน้ำซุปไปแล้วทำน้ำซุปไว้ประมาณวิธีการคือเอาน้ำใส่แล้วก็ใส่โปรตีนเข้าไปถูกไหมคะครับโอเคแล้วก็ใส่ขิงครับแม่เอามาผมบอกว่าให้พี่ติ๋งไปช่วยดูได้พร้อมพี่ติ๋งคะไม่เป็นไรค่ะเขาบอกว่าให้คุณแม่หลอกเยอะๆจะได้หลอกใช้เยอะๆเลยค่ะที่นี่ก็บอกว่าให้หลอกใช้ตังก้อนเยอะๆเลยค่ะลูกๆจะได้แบบเห็นแล้วก็อิ่มไปด้วยแม่ไม่หลอกแม่เนี่ยไม่หลอกมีทองก้อนนั่นแหละเอามาลูกพริกค่ะพริกอุ้ยไม่ใช่มะเขือเทศเจ้าค่ะมะเขือเทศครับล้างมือยังล้างแล้วจ้าจ้าเมื่อกี้ใส่อะไรไปแล้วตายมะเขือเทศค่ะตายมะเขือเทศของเราทาราฟาร์มค่ะอันนี้ใส่ขิงตายวันนี้ขอชมคนเตรียมพับหน่อยนะฮะวันนี้น้องออนครับน้องออนจะออนขอบใจมากวันนี้ดีมากเลยลูกใช่ใช่อะไรต่อไปคะมะเขือเทศมันก็จะหวานหน่อยๆซุปมะเขือเทศจ้ะอะไรอีกคะลูกออกเปรี้ยวแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่อันนี้เข้าไปเต้าหู้เต้าหู้ตายวันนี้ขอให้ดูอาหารเลยนะคะก็เป็นอาหารปรุงให้แม่เลยเนี่ยวันนี้กตัญญูมากอันนี้อะไรนะเจ้าค่ะเต้าหู้สับเหรอเหมือนไข่เลยเนาะตายเราจะต้องใส่ไข่ด้วยไอ้ตายของแม่เนี่ยหิวทันทีมัน11โมงแล้วค่ะ11โมงครึ่งด้วยเป็นต้นฉบับเสร็จแล้วค่ะพี่เพชรอันนี้ก็จะเป็นกระเทียมสับและพริกแดง1เม็ดแม่ชอบกะลานี่มากเลยแล้วก็นะสวยนะใช้ได้ใช้ได้เหมาะกับผมมากเลยกะโหลกกะลาคนกะโหลกกะลาหอมจ้ะน่ารักเสมอไม่เป็นไรหรอกหอมแม่บ้านจ้ะจ้ะนี่นี่แม่เห็นแล้วล่ะหนูหยิบมาตอนที่แม่จะประชุมแม่ชีเสร็จเสฉวนมันหนืดไหมอันนี้อร่อยแน่นอนค่ะหอมค่ะระหว่างทางอร่อยแน่นอนค่ะระหว่างทางคนบอกว่าเอี๊ยมน่ารักตอนนี้แม่ทำงานก่อนแล้วเดี๋ยวเขาประเคนแม่จะให้พี่ติ่งออกโชว์กับเขามาแล้วทีนี้นี่ค่ะต้องใส่โชยุครับแม่ครับในการปรุงรสลูกใส่เลยโชยุเนี่ยมันคือความเปรี้ยวหรือเค็มนะเค็มครับเค็มแบบญี่ปุ่นแต่เค็มหอมกว่าเค็มละมุนกว่านิดนึงจ้ะไอ้รายละเอียดอย่างนี้ใช่ไหมลูกที่เราจะต้องศึกษาต้องศึกษาเวลาผมเมื่อก่อนผมสอนทำหมูข้างนี่นะแม่ลูกศิษย์ทุกคนต้องชิมหมดเลยนั่งชิมวัตถุดิบเนี่ยแหละอ๋อตายนี่นะคะขอดมหน่อยเขาบอกว่าให้ชิมระดม200คนค่ะมันน่าจะเปรี้ยวๆนะใช่ไหมลูกเปรี้ยวๆไหมคะเปรี้ยวนิดๆเค็มเยอะกว่าอันนี้โชยุใช่ไหมคะโชยุเปรี้ยวนิดๆแต่เค็มเยอะหอมหอมหอมลูกหอมจิ๊กโชว์อันไหนนันทวันดูสิคะเดี๋ยวรอคุณแม่เสกแล้วใครกินซุปถ้วยนี้นะจะหลงรักคุณแม่ยกมือก่อนแหละอันนี้มีแต่โชยุไม่มีจิ๊กโชว์โอเคโชว์มีไหมหอมค่ะโอ้ไม่ซีอิ๊วจิ๊กโชว์ไม่มีใช่ไหมจิ๊กโชว์ไม่มีแม่มันก็น่ากินมากเลยนะมันใสๆอ่ะใช่อันนี้แทนได้จิ๊กโชว์คืออะไรคะน้ำมะนาว
อ๋อมาเลยลูกเอาน้ำมะนาวนี่แหละดีอย่าลืมนะต้นใหญ่อ่ะนะที่เทพสถิตนะไม่ใช่ครับอยู่สวนสุโขทัยครับแม่โอเคเตรียมได้เลยค่ะต่อไปลูกอ่ะแม่ทีนี้ขอพริกไข่กี่หยิบมือหนักพริกไข่หน่อยเพราะว่าเราจะได้ให้มันหอมเขาบอกว่าเสพภาพก็อิ่มแล้วเจ้าค่ะแฟนๆบอกมาเนี่ยดูสิภาพก็อิ่มแล้วหอมเลยแหละซึ่งหน่อยครับอันนะแม่จะไม่ว่าจะไม่ไล่ลมเออไล่ลมเออเมื่อคืนเมื่อกี้มีขิงนะเมื่อกี้ขิงไปแล้วฮะเมื่อกี้มีขิงแล้วค่ะหอมเฮ้ยสวยค่ะเป็นอาหารที่สวยเลยล่ะสะอาดค่ะสะอาดแล้วเดี๋ยวมันจะสวยกว่านี้ครับใครไหมคะรออีกแป๊บนึงแม่เดี๋ยวอีกแป๊บนึงค่ะต่อไปคือเดือดหน่อยมันอุ่นมากเลยคือต้องการให้รสของมะเขือเทศออกมาก่อนเขาบอกว่าตอนหลังเนี่ยคุณแม่ดูเหมือนจะแข็งแรงขึ้นพอหยุดยาทาเก็ต2สัปดาห์ต้องสู้กันหน่อยระหว่างความฟุ้นฟูนะคะเราไม่กินยามุ่งฆ่าแล้วก่อนจางพี่ไทยลูกไทยอะไรคะอันนี้น้ำปลาสิน้ำมันงาครับอ๋อน้ำมันงาพ่อทองก้อนบอกว่าต้องชิมและดมทุกอย่างแม่รู้เลยว่ามันหอมพี่ติงดมน้ำมันงาดมน้ำมันงาแล้วบอกกินอย่างเดียวก็ได้นะจ๊ะนี่ไงนี่หอมมากเห็นไหมเนี่ยเราทอดปลาต้องโกด้วยน้ำมันงาได้ไหมลูกอู้ไม่ได้ครับเพราะว่าน้ำมันเนี่ยมันมีลักษณะเฉพาะของมันว่าไขมันอิ่มตัวแบบไม่อิ่มตัวหรืออย่างไรบางอย่างเนี่ยโดนมีวิตามินสูงอย่างน้ำมันมะกอกเนี่ยถ้าโดนความร้อนเนี่ยไม่ได้เลยนะอ๋อมันจะไม่มีคุณภาพมันไม่ใช่ไม่มีคุณภาพอย่างเงี้ยมันจะเป็นท็อกซินด้วยแต่เขามีเป็นพิษด้วยเหรอเขามีนี่ไงที่คนเขาชอบทองก้อนเพราะทองก้อนก็มีความรู้อ่ะแต่เขาก็มีแบบที่โดนความร้อนได้แต่ต้องระวังต้องอ่านดีๆถ้าน้ำมันสำหรับทอดจริงๆเนี่ยฉันก็กลัวมันจะไปถูกมือลูกฉันถ้ามือมันย้ายใหญ่หมดไหมนิดเดียวนิดขาอวบก็ดูอยู่ค่ะเจ้าค่ะลูกเทออกไม่ได้สิประมาณนั้นอันนี้ต้องให้เขารู้ละพอไหมลูกอันนี้เป็นไงคะน้ำมันเป็นไงคะรสชาติเป็นไงคะมันหอยครับหอมไหมใส่เข้าไปเลยครับหอมอ๋อสรุปแล้วมันอร่อยเพราะว่าไอ้ที่ปรุงเข้าไปทั้งหมดเนี่ยแหละค่ะมันชูรสเลยอ่ะแต่มันไม่มียาได้ลูกขอชิมมาหลังจากที่จะต้องใส่แม่น่ะรอชิมอยู่แล้วโอ้ลืมเรียนคุณแม่เจ้าค่ะจ้ะว่าทาง FN เรียนเชิญคุณแม่นะเจ้าค่ะพ้นโควิดแล้ววันนั้นประชุมในบอร์ดก็อยากให้คุณแม่ไปเยี่ยมมากเจ้าค่ะได้เลยเราอยากจะบอกอะไรรู้ไหมฮะอร่อยใช่ไหมจ๊ะคะซุปเปอร์อร่อยเลยไม่กินแล้วไม่หิวแล้วไม่หิวแล้วแล้วมันก็ต้องกินทุกขั้นตอนเกลือใช่ไหมใช่เอ๊ะแปลกจังใส่มะนาวเนี่ยมันแจ่มอีกอย่างนึงแต่ไอตอนข้างแรกมันก็โอเคเลยนะเขาเรียกว่ารสมันจะสว่างลูกใส่มาเหอะเกลือค่ะใส่เกลืออีกนิดนึงนะครับได้เพราะว่าแม่อาจจะบอกว่าเอ้ยมันก็เค็มอยู่แล้วนะทองก้อนแต่ว่ามันยังไม่เสร็จไงแม่อ๋อเดี๋ยวพอมันเสร็จแล้วหูยคุณขาเติมให้เต็มค่ะเพราะว่าเดี๋ยวก่อนแม่ต้องกินก่อนใส่ไข่แม่ชิมทุกขั้นตอนกินน้ำลายกันหมดแล้วใช่ไหมใช่ไหมเป็นไงมันจะเป็นซุปแบบว่าออกเผ็ดออกใช่อันนี้เหมาะกับอันนี้ทำไมต้องอย่างนี้ลูกไม่คนแล้วใช่ไหมคนครับแม่คนเลยอ้าวเหรอโอ้ใครเดี๋ยวให้มันอยู่สวยนะคะสวยนะคะเอาถ้วยล้างน้ำแกงหน่อยสิโอ้มาต้องก้อนมาเต็มไหมต้องก้อนเอามาไหมลูกไม่เอาเหรอเริ่มเสียชวนแล้วค่ะมีคนบอกท่ายางหนูอยู่ใกล้คุณแม่แค่เอื้อมไม่เคยเห็นอย่างนี้แล้วต้องเฮากลับไปเยี่ยมให้ได้เจ้าค่ะนี่ไงเราจะบอกนะคะว่าพี่ติ๋มชิมก่อนไหมเอาทองก้อนแม่ชอบกินใสๆนะมันจะต้องมีความหนืดนิดนึงค่ะแม่เหรอต้องเป็นซุปหนืดหนูเอาชนิดที่ยังไม่ต้องใส่แป้งให้แม่ก่อนได้ไหมโอ้โหอร่อยจริงแม่อันนี้อร่อยจริงค่ะหวานเชื่อเถอะว่าอันนี้ใส
ใส่แล้วจะอุ้ยเชื่อเธอก็ได้แต่ว่าแป้งมันจะมีผลที่จะทำให้ความอร่อยหายไปป่ะไม่ครับมันจะโอ้โหเขาบอกว่าชิมทุกขั้นตอนจะอิ่มก่อนอิ่มนะพี่ติ่งไม่คนโอ้ยต้องการแค่นี้ต้องการเท่านี้ครับจ้ะมันจะเป็นจะไม่เหนื่อยขนาดราดหน้านึกถึงตอนไปฮ่องกงเลยอ่ะแล้วก็เนี่ยซุปฮ่องกงอ่ะใช่ไหมนี่ครับเราก็จะลองใบไผ่ให้มันหอมแล้วก็อ๋อเหรอเหยาะด้วยน้ำมันงาครับงั้นเดี๋ยวก่อนฝากนี่ว่าอุ้ยเหมือนแล้วใช่ไหมคะเหมือนแล้วอันนี้ถ้วยโรมันแบบ850ค่ะจ้าแค่นั้นครับ850ของเรานะกินทั้งสังคะนะคะแม่ตักเองเลยทั้งก้อนไม่ต้องแหละดูหน้าตาอันนี้ไม่มีเกากี้แค่นั้นครับเกากี้โอ้โหบอกมาสิลูกแม่มีจริงๆอ่ะบนรถผมมีนะสายไปแล้วเราจะปกติผมเราจะกินแล้วไม่เกากี้มันจะเป็นนี่ไงลูกมันจะเป็นคล้ายๆดูนะคะทำไมถึงต้องวางใบไผ่ก่อนเมื่อกี้นี้อาจารย์ทองก้อนบอกแล้วใช่ไหมคะมันจะให้ไม่ใช่ว่าให้ภาพลักษณ์อย่างเดียวนะพี่จริงแต่ว่ามันจะให้ความหอมของใบไผ่เหมือนเวลาเราทำบ้าจางอ่ะที่มันหอมมันหอมใบไผ่ใช่มั้ยคุณแม่ขาแฟนๆบอกว่าน่าทานมากค่ะขอสูตรในอีแมกกาซีนด้วยได้มั้ยคะจะลองได้มั้ยคะทองก้อนจากยูทาห์ US อยู่ท่าตอนนี้อเมริกากำลังโหยอร่อยจ้ะน้องนิดเชิญพี่ติ๋งมาตักเองเจ้าค่ะนิดถามมาว่าอร่อยมั้ยบอกอร่อยจ้ะโอ้ยนิดจ้ะเสียดายมากที่เธอไม่ได้มานิดจ้ะโอ้ยกรุณาดูนะคะเขาปรุงเพื่อแม่ไข่ได้อันนี้คือวอเตอร์นะใช่ไหมครับหน้าบ้านแล้วสีชมพูคือกุหลาบหน้าบ้านเราเหมือนกันนี่ค่ะเมื่อกี้เป็นระหว่างที่แม่ประชุมผมก็ไปเดินเด็ดๆตรงนี้นะนี่ค่ะอ่ะมาโอเคพี่ติงอร่อยมานี่เลยค่ะกล้าตักเยอะเดี๋ยวพี่ติงจะต้องเมนูชุดที่2แม่จะต้องกินก่อนเพราะแม่หิวสัพพีทิโยวิวัชชันโตอายุวโนสุขังพลังทั้งก้อนดูสิมือแม่แดงขึ้นแล้วนะแล้วก็แม่สดชื่นขึ้นพอแม่ฉันอย่างนี้เสร็จเดี๋ยวพี่ติ่งมาข้างพี่ก็ได้แปลว่าเราจะไม่ทำเมนู2หรอไม่ใช่เดี๋ยวทำเลยแต่ว่าอยากให้จำแนกอะไรลูกจำแนกรสชาติลูกจ๋าขอที่วางถ้วยให้ยายหน่อยได้มั้ยมันจะร้อนอาจารย์ลองให้แม่จำแนกว่าหลังจากที่ใส่ถ้วยไปแล้วกับในหม้อเมื่อกี้รถจะเปลี่ยนลุกโอ้โหลุกอย่าขี้เกียจรถมันจะเปลี่ยนครับอือฮึโอ้แต่มันอร่อยยิ่งขึ้นนะใช่ครับพ่อลูกบอกสิก็บอกไม่ได้ว่ามันจะมีทักชื่อของแป้งที่เราใส่ไปเราใช้แป้งข้าวโพดอร่อยแล้วก็มันจะมีความเผ็ดอ่อนถ้วยละ1,200ค่ะทีนี้กินฟรีโหสงสารในผู้ที่ทำงานมากเลยเพราะมันอร่อยตอนนี้แหละค่ะอร่อยตอนนี้แหละค่ะเป็นไงคะอร่อยมากนะอันนี้ต้องเชื่อนะคะว่าไม่โกหกมีกุหลาบด้วยอันนี้กลิ่นใบไผ่มันซึมใบไผ่ใช่ใช่โอ้โหงั้นที่เราก็เอามาจากบ้านเราหมดอ่ะไข่ก็ไข่เรานะลูกจะดูซิว่าข้างที่บ้านอิจฉาเราขนาดไหนอิจโอ้ยน่าทานมากค่ะเสียดายจริงๆทองก้อนทำไมไม่ทำนานละก็รอจังหวะครับแม่จังหวะที่นึกอะไรไม่ออกเนี่ยเหรอไม่หรอกไม่หรอกคือบางทีก็รักษาตีนรักษาตีนของอาหารอันนี้เป็นสุขภาพแม่เลยนะแล้วช่วงนี้แม่ฉันไม่ได้ก็ต้องเลือกเอ้ฉันอะไรที่มันหนักๆไม่ได้ก็ต้องหาซุปเบาๆไอ้อันนี้มันดีมากนะมันไม่ใช่เบาธรรมดานะมันเดาสุขภาพเลยนะก็คนแก่ที่ไม่เบื่ออาหารจะต้องชอบเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะหาวัตถุดิบก่อนว่าอาจจะต้องพรุ่งนี้อาจจะเป็นซุปเยื่อไผ่เบาๆทุบๆมา3ซุป4ซุปเนี่ยจะให้สูตรในธรรมสวัสดิ์อีเมกาซีนไม่หวงหรอกค่ะแล้วก็นะห่วงอะไรทำไมผมอารามบอยเด็กๆว่าอย่างผมนี่คืออะไรถ่ายทอดได้ถ่ายทอดหมดอะจะได้ไม่เหนื่อยใช่วางแล้วไม่แบกเป็นไงบ้างพี่ติ๋งอร่อยอย่ามาชวนฉันคุยฉันจะกินเราจะสลับกันพี่ติ๋งกินก่อนเลยพี่ติ๋งไปเป็นลูกมือแม่จะกินต่ออีกถ้วยหนึ่งเจ้าค่ะอันนี้ก็ได้โปรตีน
่อนข้างจะเยอะโปรตีนจากเต้าหู้โปรตีนจากน้ำซุปด้วยจากน้ำซุปด้วยสต๊อกอะไรไข่สต๊อกไก่ไข่ด้วยหรอโครงไก่ข้าวต้มอยู่ในครัวพอดีขอเข้ามาอันนี้ขอบอกท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะที่อยู่ในถ้วยนี้นอกจากเครื่องปรุงที่ต้องเอามาจากข้างนอกนอกนั้นของเราหมดไข่ใบไผ่วอเตอร์เคสใช่ไหมมะเขือเทศต้นหอมผักชีพริกอะไรแต่อันนี้ไม่ใส่ผักชีนะเออไม่ใส่ใส่แค่ต้นถ้าใส่มันจะไปอีกเรื่องนึงไปอีกเรื่องนึงอันนี้ห้ามใส่ผักชีใส่ต้นหอมได้อย่างเดียวเดือดเตือนได้ใช่ไหมมะเขือเทศมะเขือเทศมันทำให้สีสวยมันเคี้ยวไปแล้วอร่อยแต่มันมีบางอันที่แม่กินแล้วมันเป็นพริกใช่ไหมลูกแม่กินสุดๆอันนี้ของแม่ไม่มีอะไรที่เป็นพริกกับเห็นแล้วหิวเลยพริกมีไหมพริกไม่มีแล้วมันเผ็ดอะไรพริกไทยเมื่อกี้มีพริกนิดนึงมีพริกเม็ดเดียวครับทั้งหม้ออืมอร่อยนะอันนั้นอร่อยนะเพราะว่าความเป็นเสฉวนต้องใส่พริกนิดนึงนิดเดียวอย่าใส่เยอะถ้าเป็นคนจีนเขาใส่มัสตาร์ดไหมแบบที่ไปตามใส่ใช่ไหมแล้วก็มีพริกดองด้วยแต่มันเสียอรรถรสอ่ะทีนี้อย่างกรณีคำอธิบายเรื่องไข่ปกติเนี่ยเขาก็จะบอกไม่อยากให้แม่กินไข่แดงแต่ตัวผมไม่กินไข่แดงไม่ได้นะโอกาสพากินสารเยอะเพราะว่าเราต้องการจะคายจากไข่แดงแล้วก็ข้อบ่งชี้ทางวิทยาศาสตร์ก็บอกแล้วว่าไข่ได้กินไข่ได้เพราะฉะนั้นผมก็ไม่อยากให้แม่ขาดโปรตีนมากเกินอย่างกรณีพี่ติ่งเนี่ยกรณีบางคนเขากินคอลลาเจนเนาะคอลลาเจนไม่ใช่น้ำมันไม่ใช่อะไรนะมันคือโปรตีนนะอ๋อเหรอเส้นใยของโปรตีนชนิดนึงคอลลาเจนเพราะฉะนั้นอันนี้เต้าหู้สวนแม่ขอแม่ขอน้ำอีกถ้วยนึงได้มาเลยก่อนเดี๋ยวก่อนไม่อ่ะเดี๋ยวกินพร้อมเต้าฉันพร้อมเต้าหู้สวนอยากกินแป๊บเดียวเอารีบไปทำไปแป๊บเดียวขัดใจมากเอาลูกมือไปอร่อยมากหมดอะไรเจ๊ะอ่ะคราวนี้ไปให้พี่ติ่งทำแม่นั่งแล้วแอบมาตักแล้วนี่ไงทีนี้ไอ้ที่อันนี้เห็นที่อยู่นะเต้าหู้ลุยสวนนี่ทำน้ำราดไว้ก่อนเลย อันนั้นก็ทอดไปไม่มีอะไรนี่ระหว่างทอดเต้าหู้เนี่ยอันนี้คือน้ำอะไรเมื่อกี้น้ำซุปที่ผมตักมาจากตรงนั้นแหละนิดนึงเพราะว่าเอาแล้วต้องหุ้งใส่อะไรนั่นน่ะน้ำปลาเหรอน้ำมันงาอ๋อให้มันหอมๆใช่จะได้อัตรสน้ำมันงาเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยตอนที่ใส่กระทะแล้วหอมขึ้นมาเลยค่ะหอมเลยอ่ะทองก้อนอันนี้คือแม่อาบตักน้ำมาอีกแอบตักน้ำมาอีกช่วยแล้วนะพออันนี้อะไรซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวไม่อย่างนั้นมันจะไม่หอมนะอันนี้อะไรแอบไปแอบมาต้องบอกค่ะซอสปรุงรสความลับไม่มีในโลกเห็นไหมฮะแล้วเขาจะรู้ได้ไงที่บ้านอ่ะบอกเขาหน่อยสิซอสขาเขียวขาวทองอย่างเงี้ยแม็กกี้อุ้ยลูกอันนี้เราต้องขอบคุณนั่นด้วยนะโลซ่าเขาก็ส่งมานะซอสอ่ะฮะน้ำตาลเหรอตะโนดไม่ใช่เอาอะไรมันหมูน้ำมะขามเปียกอ๋อมันหมูมันจริงเออน้ำมะขามเปียกโอเคน้ำปลาเอาน้ำปลาเหรอน้ำปลาเปียกกับซีอิ๊วขาวแม็กกี้มะขามน้ำมะขามเปียกน้ำปลาใช่จะทำแกงส้มเหรอมะนาวมะนาวอีกมันจะไม่เปรี้ยวไปเหรอมันเปรี้ยวคนละอย่างโอเคที่เราต้องใส่อันนี้เพราะว่าเราต้องการรสหวานนิดนึงนี่เราก็จะชิมละที่จริงเราถือช้อนมาเลยเวลาทำกับข้าวอ่ะฮะพอไม่มีแม่นะเสียงดุด้านเดี๋ยวเถอะจึ๊กใช่หอมมันหอมมันคืออะไรเออมันคืออะไรพี่ติ๋มเสียงอ่ะนิดนึงเค็มโอเคแล้วใส่เลยอีกพี่บดเนี่ยหอมถึงตอนที่ไปนั่งกินที่ฮ่องกงจริงอ่ะแล้วนี้อะไรอ่ะผักชีฝรั่งผักชีฝรั่งไม่ใช่ตอนบวชแล้วไปนะฮะใช่แล้วผักชีสายฝอเข้าใจไหมไม่ค่อยไม่ค่อย
ผักชีสายสายไม่ใส่หรอผักชีเดี๋ยวชีมักโอ้โหพริกป่นมันเป็นน้ำราดที่เสียไงจริงมันไม่เข้าเนื้ออะลุยสวนนี่ไม่ห่อเหรอไม่ห่อไม่เกี่ยวกับห่อเลยไม่ห่อนี่นะแม่เคี้ยวไอ้วอเตอร์อะไรนะมันมากเลยเสร็จแล้วเร็วอย่ามัวแต่ชิมโอเคโอเคแล้วโอ๊ยเหงื่อออกนี่ส่งสัญญาณบอกว่าเสร็จแล้วเร็วอย่ามัวแต่ชิมกันนะยะพี่ติ๋มเป็นคนหวานใส่หวานให้หน่อยไม่ไหวอ่ะมือสกปรกไม่ได้นั่นอ่ะนี่นะแค่นี้นะพอไหมได้พอเอาละทำได้แล้วปิดง่ายปิดตึ๊ดรอน้ำหอมแอบใส่อะไรไปผักชีสายฝอผักชีไปเรื่อยหอมหน้าบ้านเราสารแหน่สะแง่สารแหน่ไม่ใช่สารแหน่อะไรกันจ้าสองคนฝรั่งเรียกอะไรมินภาษาอีสานเรียกสะแง่สะแง่เหมือนลาบเลยนะมันทำลาบเลยอ่ะใช่แต่ว่าจะให้ความเฟรชหน่อยปึ๊บที่ติ่งเด็ดวอเตอร์แคสใส่มาบอกแล้วมือไม่ได้ล้างเมื่อกี้กินแล้วไม่ได้ล้างมือเธอล้างแล้วเด็ดเองเดี๋ยวที่บ้านจะแบบรู้ว่าอ้าวมือเราไม่ได้ล้างน้องคล้ายอาจจะไม่ได้เรียกอย่างนั้นบ้านใกล้กันอย่ามาว่าดีได้ยินค่ะเสงี่ยอันนี้กะเพราแดงบ้านเรามีนี่ไงบ้านเรามีไหนไอ้คนดูเขาหน่อยดิกะเพราแดงมันแดงตรงไหนแดงที่ก้านแดงที่ก้านแต่มันหอมมากโอเคคนคนละคือมันก็จะลดความอร่อยไปประมาณสัก15%ผ่านมือพี่ติ๋งมาอ่ะชิมอ่ะชิมตักมาที่ชิมดูด้วยอย่างเงี้ยต้องทำอย่างเงี้ยใช่เออนี่ของติ๋งต้องอย่างงี้ขัดอะไรไงเดี๋ยวแม่กินของพี่ติ๋งต้องใส่ปลาร้าเหรออร่อยจ้ะค่ะเหรออร่อยจ้ะค่ะแต่ว่านี่เพิ่งใส่ข้าวคั่วจะยิ่งอร่อยงานนิดนึงได้ไหมงานแม่ชอบงานไงแม่ชอบงานก็ไม่ได้แปลว่าต้องใส่นะนิดนึงเบี่ยงขึ้นไปข้างบนแล้วไหมนิดนึงโอ้โหใส่ข้าวคั่วแล้วยิ่งเหมือนลาบเลยค่ะทีนี้น้องอ่อนน้องอ่อนทอดประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราทอดไว้อีกอันนึงก่อนคุณแม่นะพอเห็นทางนู้นอร่อยนะนั่งมองแล้วก็กินทางนี้ช้าลงทันทีรอว่าเมื่อไหร่ทางนู้นจะมากินมันมาแล้วไงวิชาดับพริกไฟทองก้อนเขาน่ารักอยู่แล้วแหละอย่ามาหลงรักเขานะเขามีเมียกับลูกแล้วนะมันอาจจะเป็นเหมือนใบเซอร์ก็ได้นะแม่ว่าว่าโถฉันสงสารหมูปล่อยมันแหละแต่เนี่ยพ่อไม่ได้เข้าครัวทำอะไรให้กินเลยมายายกินอยู่เนี่ยปล่อยเอ้ยตัวผอมลงป่ะแม่ก่อนนะผมทำไอ้สปาเกตตี้ไว้หม้อไปเริ่มกินหลายวันเลยพี่ติ๋งโรยเหรอใช่แล้วพี่ติ๋งอย่าจับนะมันร้อนแต่ผมจับได้โรยเลยนะใช่จาก2ถ้วยของแม่เนี่ยจบไปแล้วคุณแม่ค่ะรู้มันต้องอร่อยอันนี้คุณแม่รับประทานนะเจ้าคะนอนหลับสบายกลางวันนี้แน่นอนเจ้าค่ะเหรอต้นฉบับแม่ก็เสร็จแล้วขอบคุณพี่ปุ้ยขอบคุณพี่คิดช่วยหาลูกเดี๋ยวกินแทนจอยนะจอยยังเลี้ยงต้นฉบับอยู่เลยแบ่งกันทำงานค่ะวันนี้แม่เชื่อลูกตั้งแต่แรกก็น่าจะดีนะเพราะวันนี้ไปถ้วยที่2แล้วอร่อยเอิ่ม
เดี๋ยวจะเติมถ้วยที่สามไหมเจ้าคะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวคนอื่นไม่ได้กินเขาไปแล้วเลยกินอยู่คนเดียวสองถ้วยไปแล้วค่ะสองก้อนเขาบอกว่าไม่ให้ตายแต่โอ้ยสุดเลิฟเลยดูสิคะใครรักใครต้องทำอย่างนี้ให้ที่บ้านกินนะคะโอ้โหหอมไหมกรุณาดูตาเนี่ยอันนี้เราเหมือนกับยังกินอันนี้ได้เพราะว่าเราได้อีกหนึ่งที่มันหอมมากแต่ว่ามันไม่มีโปรตีนจากเนื้อแต่มันมีโปรตีนจากเต้าหู้ครับอ่ะถือหน่อยถือหน่อยถือช้อนใหม่ไหมคะขอช้อนใหม่อันนี้ยายกินแล้วแล้วก็ผักสลัดของเราที่แบบมันอวบอิ่มนี่อันนี้นะคะคุณแม่เนี่ยนะเจอคนละเมียดนะก็ต้องละเมียดเรื่องกินอย่างอื่นน่ะทำไมต้องกินคู่กันน่ะกับเฉยสวนน่ะจานเขาจะได้มีอะไรคล่องคอนี่เป็นไงอ๋อเพราะนั้นมันจะแซ่บใช่ไหมเมื่อกี้นี่มันอร่อยมากแม่ไม่ได้แอบกินดอกทองก้อนแต่สั่งให้เด็กตักเพราะมันหิวนี่มันหอมมากมันจะเบาๆนะซุปเฉยๆแม่จะกินแบบพอผักเลยนะอันนี้เราห่อด้วยใบที่มันมีกลิ่นของวาซาบิอ่ะฮะมิสุน่าไอ้ล็อกเก็ตนะเออกินเข้าไปแล้วไอ้เต้าหู้มันจะเป็นไงไหมเต้าหู้มันจะร้อนเต็มปากแม่มั้ยไม่ครับร้อนนิดหน่อยครับแม่เผ็ดเหรอร้อนเต้าหู้ทอดชุบต้องหอมไหมเป็นไงบ้างมันจะเข้ากันพอดีแต่ทีนี้ก็ผมก็จะพยายามไม่ใช้เต้าหู้มากนะอาจจะเปลี่ยนไปใช้อย่างอื่นบ้างเพราะว่าในเต้าหู้อ่ะมันมีเอสโตรเจนอยู่ค่อนข้างสูงอ้าวแล้วไม่ดีตรงไหนอ่ะก็ดีแต่ว่าต้องกินปริมาณเธอหลอกแม่หรือว่าไม่ร้อนก็ผมทำได้ไงลองสิลองสักอันไม่ลองครับผมรักแม่ผมแล้วแต่ปุ๊บหนามันร้อนแต่เครื่องปรุงอยู่หน้าเต้าหู้นี่ขอบอกเลยครับประมาณนี้เนื่องจากว่าเต้าหู้มันหนาคุณแม่ขอตักขึ้นก่อนโอ้โหพี่ตีนเจ้าขาอีสานก็อีสานเถอะนะเจอเราอย่างนี้เข้าเนี่ยนะเราอีสานกว่าเลยนะฮะขอบอกอันนี้เราก็จะได้สมุนไพรค่อนข้างดีว่าแล้วเราต้องเปลี่ยนเป็นผักชนิดอื่นบ้างเอาดีไหมคะอันนี้ผักอะไรนะคะอันนี้คืออะไรครับนี่ครับบัตเตอร์เฮดครับลูกชอบไงลูกบอกบัตเตอร์เฮดมันอร่อยกรอบครับนี่ว้าวพี่ติ๋งห่อห่อแล้วสีแดงนี่คือคอโรใช่บัตเตอร์เบียบัตเตอร์เบียโอ้บัตเตอร์เบียเหรอนี่กินสีกินสีเขาบอกว่ากินอาหารตามสีก็อยากให้ได้อารมณ์ของมันเอ้ยมันจัดจ้านนะทำอาหารประณีตค่อนข้างประณีตอะแม่ให้ลูกกินพี่ติ๋งไม่อ้วนนี่เดียวคืออย่างนี้คุณแม่ขอพูดว่าหนึ่งมันเพียวมันไม่มีเคมีแต่มันมีใจปรุงได้รักค่ะอะไรจ๊ะซับซึ้งที่แม่พูดพออายุ 2020 อร่อยอร่อยมากอยากให้ทุกคนชิมคือจะได้ยืนยันว่าแม่ไม่ได้โกหกมันกรอบแล้วมันกรอบอะไรอยู่ในข้าวคั่วเหรอลูกข้าวคั่วเหรอฮะข้าวคั่วแต่ว่าถ้าเจอของข้าวคั่วเนี่ยมันจะต้องทอดพอดีใส่ไปพอดีดูนะพี่ติ๋งไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะเบาๆอันนี้มันจะเป็นอาหารเบาๆท้องก็มีท
ความละเมียดของมันหนึ่งมันมีความสุขมีความสุขคือถ้าโปรตีนบางอย่างมันหนักไปสำหรับแม่ก็ต้องคลายคุณแม่อยากให้ทุกคนใช้โควิด19เนี่ยอยู่ในครัวในบ้านแล้วก็บอกรักกันดังๆอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้หมายความว่าเรากินอาหารอร่อยเท่านั้นแต่เรามีความสุขเอ๊ะอย่างปกติบ้านไหนที่เขาละเมียดจริงๆอ่ะเช้ามาก็จะถามคุณแก่ว่ามีเป็นยังไงบ้างอือๆก็คือหลับมั้ยลุกฉี่บ่อยหรือเปล่าแล้วก็จะปรุงอาหารตามนั้นปรุงอาหารตามนั้นถ้าสมมติตามอาการลุกฉี่บ่อยก็แสดงว่าต้องลดเกลือลดโซเดียมลงเพื่อจะได้ไม่ลดไม่ได้ต้องฉี่บ่อยขับถ่ายดีไหมไม่ค่อยดีเลยท้องผูกออกก็ต้องเติมพวกไฟเบอร์กับเมือกเข้าไปมันก็จะมีดีเทลเล็กๆน้อยๆที่ทำให้สุขภาพมันมั่นยืนกินอะไรก็ได้อย่างนั้นแม่น่าจะจริงเพราะสองสามวันเนี่ยแม่ลดไอ้ยามุ้งเป้าอ่ะต้องเอาทั่วซุปแม่ยังมีซุปแม่ยังมีซุปถ้วยที่สามเธอเนี่ยนะคะตักขอเฉพาะน้ำซุปแล้วกันคือที่จริงก็อยากกินแต่ว่าอยากให้ทุกคนชิมเพราะอยากให้ทุกคนได้ชิมจานเดียวกับแม่ให้พี่ปุ๋มเอาไปแจกชิมเลยไหมได้ปุ๋มแจกชิมต้องกินตอนนี้มันถึงจะเข้าใจหนึ่งพอกัดเต้าหู้มันจะร้อนแต่เนี่ยเดี๋ยวอันนี้อักแต่น้ำนะเจ้าคะเนื้อคือของเดิมของคุณแม่เจ้าคะจ้าจ้าจ้าแต่ถ้าไม่ใส่เขาเรียกว่าไม่ใส่แป้งเลยมันจะไม่อุ้มไม่เสียส่วนต้องมีแป้งใช่แต่อันนี้ก็แป้งแบบเบาๆแต่มันก็เบาๆนะแป้งข้าวโพดเนาะก็แล้วแต่ว่ามันมีแป้งหลายแป้งนะที่ทำให้เหนียวก็คือแป้งเท้าแป้งมันห้องแป้งไหนนะแป้งเท้าจากต้นเท้าเยมอลูกลูกเอานี้ไปด้วยอยากให้ทุกคนได้กินอย่างที่คุณยายกินเพราะเราทำงานกันหนักไปเลยใส่ปากเท้าเยมอลแล้วเดี๋ยวเขาจะเอากล้องไปสัมภาษณ์นะแป้งมันที่มาจากมันสำปะหลังแป้งมันฮ่องกงเอ๊ะแป้งมันสำปะหลังเนี่ยควรกินเหรอก็ควรกินครับเพราะว่ามันก็จะเป็นสตาร์ทแบบนี้ชอบมากเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเป็นคุณยายเจ้าขาคุณยายเจ้าขาคุณยายเจ้าขาขอแล้วไงเดี๋ยวเรากำลังแย่อร่อยที่สุดเจ้าขาอย่างแบงก์ข้าวโพดก็จะให้เนื้อเท็กเจอร์ที่ต่างกันไปจะไม่ใสจะออกขุ่นนิดนึงแต่เหนียวคงตัวรัดหน้าใส่เลยรัดหน้าคนจะใช้แป้งมันก็จะให้มันสวยหรือว่าถ้าไม่งั้นก็เป็นแป้งมันฮ่องกงแต่เวลาทำรัดหน้าให้อร่อยต้องเนื้อนุ่มอ่ะที่ลูกทำอ่ะก็แล้วต้องผัดเส้นให้มันแบบกรอบๆหอมๆคือผมอ่ะอาจจะหาปลาที่มาทำไอ้ปลาแบบว่าแม่ควรจะกินโปรตีนอย่างจากเนื้อสัตว์บ้างเพราะมันมีอะมิโนบางตัวปลาได้ปลาน้ำจืดนะครับถ้าปลาน้ำจืดเนี่ยสมมติว่าเรามาทำแบบทำไมน้ำเค็มไม่ได้ล่ะเจ้าคะมีโซเดียมเขามีอะไรอ่ะที่แช่มาถ้าเป็นปลาสดแถวๆนี้ลูกศิษย์เอามาให้ก็ได้นี่ถ้าสมมติว่านึ่งซีอิ๊วก็จะทำแบบผัดเส้นใหญ่ให้มันทอดเส้นใหญ่ให้มันออกกรอบนิดนึงเอาไว้กินกับผัดซีอิ๊วกำลังจะบอกว่ามันเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งจริงๆคือคุณแม่ก็เป็นคนปรุงเองไอ้ถ้วยนี้เดี๋ยวเขากลับมาก่อนนะแม่ไปปลาคือคุณแม่ว่าอันนี้ก็ชนะปลาแล้วอ่ะเนี่ยบางคนกินเต้าหู้มันก็จืดๆไปอย่างนั้นไม่เลยวันนี้มันเห็นความหอมของไอ้จานเมื่อกี้แล้วมันแซ่บมันแซ่บคุณแม่กินได้2อันนะเพราะปากแม่ตอนนี้มันเผ็ดไม่ได้ลูกเพราะว่าไอ้ยาทาเก็ตเนี่ยมันจะไปทำให้ปากแม่เนี่ยเผ็ดและเปื่อยคือตอนนี้ปากแม่เนี่ยถ้าเผ็ดอย่างเงี้ยมันจะบอกเลยว่ามันเผ็ดเท่าเดิมสำหรับคนปกติแต่สำหรับแม่เนี่ยมันปากมันเปื่อยถ้าอย่างกรณีแม่ควรจะกินอะไรยำหยวกหรือยำหงส์เพื่อเอาลิสฟาดสมานของหยวกกล้วยหรือว่าหัวปีเนี่ยไปรักษาแผลที่มันอาจจะเกิดในหลอดอาหารมันก็เป็นวิธีการของคุณถ้าอย่างนั้นเราพรุ่งนี้เราลองเอาอาหารที่ดูสู้โควิดหน่อยมะสงสารคนโควิดเนี่ย
มันสู้ลำบากนะแม่เพราะว่าไวรัสมันก็คือไวรัสแค่ทำร่างกายให้แข็งแรงก็โอเคแล้วมันไม่มีอาหารเฉพาะเจาะจงสำหรับต้านไวรัสจริงๆเหรอไหนเขาบอกว่าให้กินอะไรอ่ะกะเพราอ่ะผัดกะเพราอ่ะมันอาจจะช่วยต้านติดใจได้แต่ว่าไวรัสก็คือไวรัสแล้วจะกินยาอะไรช่วยเพื่อนอเมริกันเราตอนนี้ดีคือวิธีการของสังคมอเมริกันเนาะที่จริงเขาก็จะกินอาหารแบบว่าโปรเซนซะส่วนใหญ่ด้วยซ้ำสงสารเบอร์เกอร์แม่เดินผ่านคนอเมริกันน่ะ10คนอ้วน9เดินผ่านคนภูฐาน10คนอ้วนยังไม่มีเลยลูกก็วิธีการกินวิธีเข้าใจอาหารอเมริกันต้องแบบว่ากินเยอะๆเบอร์เกอร์แบบว่าป๊าป้าเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์อันนึงประมาณเกือบกิโลแล้วก็ถ้าเบอร์เกอร์อร่อยหมายถึงว่าทำมาจากเนื้อนะมันจะต้องใส่ส่วนหัวของวัวเศษไขมันเข้าไปเยอะๆมีประมาณว่าต้องใส่ไขมันประมาณ 40% เนื้อ 60% เบอร์เกอร์ถึงจะอร่อยเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยอร่อยแล้วค่ะอร่อยง่ายๆอร่อยสะอาดอร่อยแบบปรุงด้วยรักจริงๆเลยคือมันสุขภาพดีชอบตื่นมาประมาณ 1:00 เข้าห้องน้ำแล้วจะนอนต่อไม่ค่อยหลับควรทานเครื่องดื่มหรืออาหารประเภทไหนดีคะน่าจะอยู่ในช่วงวัยทองด้วยค่ะ53เริ่มเข้า54ก็หมอทองก้อนหมอทองก้อนลดเกลือลดเกลือลงจะช่วยแต่ว่าลดเกลือลงแล้วก็ก่อนนอนเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเข้าสู่ช่วงวัยทองอ่ะควรจะกินไม่แนะนำผมไม่แนะนำให้ไปซื้อน้ำต้มเป็นผมในชั้นนะถ้าในมุมผมนะเพราะว่าทานแฟตมันจะเกิดขึ้นตอนที่ต้มไขมันนานๆโดนความร้อนนานๆ มันอาจจะเป็นท็อกซิกก็ซื้อไอ้กล่องๆก็ได้กล่องๆมาแล้วเทใส่แก้วแล้วก็อุ่นนิดนึงทำยังไงก็ได้ให้มันอุ่นนิดนึงอุ่นนิดเดียวแล้วก็ดื่มก่อนนอนแต่ไม่ที่แต่ไม่ควรใส่ไมโครเวฟผมไม่ติดเรื่องไมโครเวฟไม่ติดอะไรเลยไม่อะไรกับมันเพราะว่าไมโครเวฟมันก็แค่คลื่นที่วิ่งไปวิ่งมาแล้วก็ทำให้เขย่าโมเลกุลอาหารให้มันเสียสีกันแล้วก็เกิดความร้อนแล้วทีนี้การที่บอกว่าให้กินนมถั่วเหลืองก่อนนอนหมายถึงว่าการพร่องเอสโตรเจนของผู้หญิงวัยทองมีอาการร้อนรีบวาบนอนไม่ค่อยหลับตื่นกลางดึกบ่อยๆ อย่างนี้เป็นอาการของวัยทองแล้วก็หงุดหงิดง่ายเพราะว่ามันมีการพร่องของฮอร์โมนถ้าเรากินนมถั่วเหลืองขนาดสัก250 ml ก็จะได้ประมาณน่าจะช่วยได้ประมาณเยอะๆของฮอร์โมนนะเพราะปกตินมประมาณสัก 2-3 กล่องเนี่ยถั่วเหลือง 2-3 กล่องมันจะเท่ากับพวกประมาณยาคุมเม็ดนึงเอามะพร้าวไม่ได้หรอน้ำมะพร้าวก็ได้กี่ลูกน้ำมะพร้าวลูกเดียวก่อนนอนแต่ว่าวันนึงลูกนึงปัญหาของมะพร้าวคือมันจะเย็นถ้าก่อนนอนอ่ะกินน้ำมะพร้าวเข้าไปอ่ะร่างกายเราจะเย็นไปตอนเช้าถ้ากินตอนเช้าโอเคก็ถ้ามันเป็นตอนเย็นก็ควรจะกินแค่นมถั่วเหลืองดีนะคะที่รายการของเราเนี่ยมีคนถามถ้ามีคนถามเราก็จะตอบใช่เพราะมันจะทำให้เราพอรู้บ้างเพราะมันจะทำให้เราเป็นประโยชน์ไงคะเพราะว่ารายการของเราวันนี้เนี่ยนะคะก็บอกกับท่านอย่างมีความห่วงใยนะคะว่าเราเนี่ยหลายคนพอถูกกักตัวเรารู้สึกหงุดหงิดหลายคนพอบอกว่าออกไปกินอะไรตามที่ที่ตัวเองเคยไปแล้วมันสนองความอยากตัวนี้ของตัวเองไม่ได้มันก็หงุดหงิดเรา3คนเนี่ยเหมือนเป็นยาดับความหงุดหงิดเนี่ยอิ่มแล้วค่ะลมออกแล้วเนี่ยทุกอย่างเป็นสภาพเลยลมเลอเพราะว่าพริกไทยกับขิงครับปกติในซุปเฉฉวนก็ไม่ได้ใส่ขิงแต่ว่าของแม่ต้องปรับเนาะว่าลมธาตุลมเอ้ยธาตุลมมันอั้นเพราะว่าแต่สูตรแม่เนี่ยอร่อยนะอันนี้อร่อยเลยช่วยที่3เมื่อกี้นี้เขาไม่ได้มีกล้องให้คุณแม่เนี่ยเพราะว่าให้คุณแม่ทานเต็มที่นี่อิ่มเลยค่ะหมายถึงว่าไม่ต้องห่วงคุณแม่แล้วคุณแม่จบขบวนการของคุณแม่แล้วถ้าสมมุติว่า2อาทิตย์นี้นะทองก้อนอาหารแม่แบบประมาณนี้นะกับการฝังเข็มบ้างเวลาที่แบบเขาไปที่
สถียรแล้วก็นัดบ้างแล้วก็มีวิตามินที่ได้บ้างนะคุณแม่ว่าคุณแม่น่าจะเอาอยู่คือทุกครั้งที่แม่ไม่สบายลูกจะค่อนข้างกังวลเพราะว่าแม่ก็จะไม่ค่อยกินโปรตีนเขาก็ห้ามหมดนะภาวะห้องโปรตีนเนี่ยมันมีโปรตีนที่มาจากส่วนอื่นๆเยอะแยะไปหมดแม่มันมีเยอะมากแล้วก็อาจจะขาดวิตามินบางตัวจานของก้อนเสียงไม่ค่อยดังอ๋อทองก้อนผ้าไม่ได้หลุดผ้ามันห้อยไปดังหรือยังดังหรือยังจ๊ะปกติผมก็เนี่ยแม่ผมเป็นเด็กวัดที่นันทวันไม่สนใจไมค์ผมจะไม่ค่อยดังอ๋อแม่รู้ละคราวหน้านันทวันต้องเอาเนี่ยไปติดอยู่ที่หูนู้นเพราะว่าอันเนี้ยไม่หูเอี้ยมหูเอี้ยมนี่เพราะว่าตรงเนี้ยเวลาเขานั่งแล้วเขาห้อยไงฮะเขาห้อยมันก็เลยตกตามของคุณแม่เนี่ยอยู่ข้างในคุณแม่รู้จักอ่ะเดี๋ยวสัมภาษณ์ก่อนทางนู้นน่ะอร่อยไหมตอบมาแล้วหันไปโน้นสิอร่อยมั้ยจ๊ะเธอต้องอร่อยแน่เลยเพราะอะไรกินฟรีเขาบอกมันค่ายลูกเสือเลยจะขายมันใช่ไหมเหมือนของเราดูดีกว่านะคือเราค่ายลูกเสือเนี่ยยังไม่ได้ปลูกกินเองใช่ภาวะโภชนาการของคนยุคนี้เนี่ยผมกลัวมากเลยเอาไขมันออกเอาโปรตีนออกบางคนเอาแป้งออกมันเลยไม่สมบูรณ์มันไม่สมดุลแต่ว่าให้มันสมเอ้ยขอโทษของพี่ติงไม่เป็นไรเจ้าค่ะให้มันสมติงเนี่ยผมฟังให้ไม่ได้อันนี้เข้ามาไม่กินไม่จามอ่ะเขาบอกว่ามันก็เลยดูขาดไปนะมันไม่บาลานซ์ใช่ไหมอย่างที่ว่าผมเป็นหมอจีนผมพี่ติงไหนดูรับลิ้นสิเพราะอย่างนี้ลิ้นไม่เป็นฝ้าแสดงว่าในร่างกายไม่ร้อนแสดงว่าแป้งพอเหมาะแล้วน้ำตาลพอเหมาะแล้วถ้าน้ำตาลเยอะมันจะไปสร้างพลังงานแกนกลางมันจะร้อนลิ้นจะเป็นฝ้าตาเหลืองไหมตาไม่เหลืองอย่างนี้แสดงว่าถ้าฉันเจอหมอแล้วอย่างเธอนะฉันคงตาเหลืองไหมหมอมันต้องเอาโยนหน่อยที่ลูกหมอแม่ขออนุญาตนะครับอันนี้เด็กวัดแม่อันนี้เด็กวัดแม่ต้องดูไอ้นี่มันเด็กวัดเด็กวัดที่ทำกับข้าวให้แม่กินได้บ้างแม่ว่าเด็กวัดเป็นความอ่อนโยนแย่ๆนะลูกดูหมูปล่อยสิหมูปล่อยเป็นหลานวัดไหมหลานวัดแล้วอ่อนโยนไหมอ่อนโยนหมูปล่อยเป็นเด็กอ่อนโยนมากมันน่าจะได้เธอนะคือแบบว่ามาคุณพ่อครับแม่ครับมันไม่ให้หลงลูกไปไหนคุณพ่อครับแม่ครับคุณพ่อครับวันนี้ทำงานไหนนะโทรทุกวันคุณพ่อกินข้าวหรือยังกินข้าวอยู่ไหมมันอร่อยหรือเปล่ามันดีกับสุขภาพไหมพ่อแต่ทำไมไม่จำที่ลูกสอนล่ะพยายามอยู่พยายามอยู่ฮะคิดถึงหมูปล่อยหมูปล่อยเขาไม่กินผักตอนนี้ก็เริ่มหันให้กินก็บอกว่าเดี๋ยวเวลาคุณพ่อเดินทางต่างประเทศแล้วหมูปล่อยทานอะไรไม่ได้แล้วจะทำยังไงไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกเอาแค่อย่าขายผักแล้วไม่กินผักใครจะเชื่อหลานเนี่ยเดินทางต่างประเทศจะมีหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่เอาตรงนี้ก่อนประหยัดไปได้อีก3ปีช่วยแม่ก็ทำมาหากินหน่อยนะผักของหลานเนี่ยต้นหนึ่งกี่ขีดยายก็กำลังตามปั๊มเข้าไปเนี่ยของยายเนี่ยนะมีชิดนะตอนที่ถอนต้นอะไรไม่รู้แดงๆมาช่างแล้วมันบอกว่ามันเกือบครึ่งกิโลเพราะยายไม่ได้เอาดินออกแล้วยายก็เอามาประเมินกันตอนหลังว่าเอ๊ะเราขี้โกงหรือเปล่าเปล่าเพราะว่าตอนนั้นเราไม่รู้เขาช่างต้องเอาดินออกหรือเปล่าปรากฏว่าไปดูของต้นอื่นเขาต้นเท่าเราเลยแต่เขาเอาดินออกก็ของเห็นไหมแต่ของที่ไร่นี่คือต้นหนึ่งครึ่งโลกว่าอยู่ครับล้างรากแล้วเป็นเรื่องปกติถ้าเราทำมันได้ก็ต้องกินผักค่ะวันนี้อยากจะบอกว่าอาหารอร่อยกินกันหลายคนก็ต้องปลูกเองด้วยแล้วก็ไม่ได้กินอาหารตามธาตุละกินอาหารตามอาการของแต่ละวันของผู้ป่วยวันนี้จับประเด็นได้ว่าให้ดูว่าเช้าขึ้นมาปัสสาวะบ่อยไหมแล้วก็หนาวของคุณแม่ใช่ไหมปัสสาวะก็ปกติ1ครั้งแต่หนาวนะคะร่างกายอุ่นที่จะทำให้เรามีความแบบสะท้านน้อยลงเมื่อเช้านี้
สถานน้อยลงคือสถานนี่มันจะเป็นตะคิวเลยเนี่ยสถานอ่ะเข้าใจคำว่าสถานมาเออแต่ว่าเมื่อเช้านี้น้อยลงละแต่ก็ยังต้องเอาไอ้ถุงน้ำร้อนเข้าไปนะไอ้เรื่องปกติครับแต่ว่าอาหารน่ะมันจะส่งผลระยะยาวมากอย่างสมมติว่าไม่กินไขมันส่วนหนึ่งที่เติมเข้าไปลูกก็จะดูว่าถ้ามันไขมันล้ำข้าวมันจะอยู่ได้กี่ชั่วโมงให้พลังงานกี่ชั่วโมงโอ้ยตายเธอนักวิทยาศาสตร์ทำกับข้าวเลยนะเนี่ยก็เด็กวัดไงทำแบบเด็กวัดทำแบบว่าให้เข้าใจนักวิทยาศาสตร์กี่ชั่วโมงมื้อกินได้มื้อเดียวมื้อหนักไปแล้วมื้อเช้าแต่ว่ามื้อเนี่ยเป็นซุปอย่างเงี้ยแม่ก็ว่าพอใจคือหนึ่งเบาแล้วก็อุ่นแล้วก็ไม่หิวนะไม่หิวก็ถ้าอะไรที่มีไฟเบอร์ค่อนข้างสูงจะทำให้อิ่มนานอย่างเมื่อวานแม่ฉันพยาข้าวใช่ไหมพยาข้าวมันทำให้อิ่มนานอยู่แล้วเพราะว่ามันปลายจมูกมันอะมีโปรตีนค่อนข้างสูงมันไปเคลือบไม่ให้โปรไอเขาเรียกว่าแป้งอะกลายไปเป็นน้ำตาลเพราะฉะนั้นกูโค้ดแม่ก็จะไม่พุ่งแม่ก็ฉันเสร็จไม่ใช่ว่าใครกินข้าวเสร็จแล้วง่วงนอนเลยแสดงว่ากูโค้ดในร่างกายมันพุ่งตอนพุ่งปุ๊บร่างกายจะสั่งให้นอนเพราะฉะนั้นเป็นสุขภาวะที่ไม่ดีทางสุขภาพต้องคำหนึ่งต้องลดแป้งลงแล้วเสริมถ้าอย่างนั้นไฟเบอร์ขึ้นถ้าอย่างนั้นตอนที่เทเบิลเชฟทองก้อนเอาความรู้เรื่องแบบนี้แหละมาคุยกันดีกว่าคือทำอะไรอร่อยรสชาติสีสันมันก็เห็นกันหมดแล้วล่ะจะกี่หมื่นกี่แสนก็รู้กันหมดแล้วล่ะแต่ไอ้คุณภาพชีวิตหลังจากที่กินแล้วเอออันเนี้ยประเด็นเนี้ยแล้วเอาคนแก่มานั่งอยู่บนโต๊ะเราหลายๆคนตัวอะไรวะกดข้อไหมตรวจข้ออาจจะต้องเสริมเอสโตรเจนคืออะไรอาหารเอสโตรเจนเอสโตรเจนเนี่ยบางคนเข้าใจผิดว่ามันจะต้องกินหนังหมูหนังไก่หนังอะไรพวกนี้เท่านั้นแต่จริงๆเอสโตรเจนมันคือโปรตีนมาจากตรงส่วนไหนมาจากทุกส่วนผมหนังขนมันจะอยู่ในรูปอะไรก็แล้วแต่ปลามีไหมลูกมีมันจะอยู่ในรูปของโปรตีนที่เป็นเส้นโปรตีนถ้าสมมติว่าเอสโตรเจนดีๆแม่กินประมาณสักหมื่นมิลลิกรัมจากคนที่ข้อเขาแก๊กอย่างพี่ติ๋งที่เป็นรูมาตอยมันบอกว่าเฮ้ยพี่ติ๋งถ้าพี่ติ๋งเข้าคอร์สอาหารปกติแล้วอร่อยๆเนี่ยนะวิกเดียวพี่ก็จะได้น้ำข้อกลับมาเพราะอย่างกรณีทำอาหารให้แม่ช่วงไหนแม่จะคิ้วปวดขาแต่แม่ผมก็จะใส่เมซามีนเยอะหน่อยแม่ก็จำได้ใช่ไหมเอาแมกนีเซียมจากกล้วยเอาเกลือแร่จากหิมาลายันเอาถามมาพอดีเป็นตะคริวจับบ่อยๆแสดงว่าขาดธาตุอาหารอะไรบ้างเจ้าคะเขาเรียกว่าอย่างที่อธิบายไปแล้วว่าเมซามีนไม่ใช่ครับแม่คือในโลกของวิทยาศาสตร์เนี่ยหรือทางการแพทย์ก็แล้วแต่ตะคริวยังไม่มีสาเหตุที่ชัดเจนว่าอะไรทำให้เป็นตะคริวแต่มีข้อบ่งชี้บางตัวว่าเกลือแร่ไม่สมดุลปัสสาวะบ่อยเหงื่อออกมากใช้กล้ามเนื้อมากเกินไปผิดประเภทดื่มน้ำน้อยพรุ่งนี้เป็นต้นแต่ยังเราจะรู้ว่าอย่างเราอยู่ใกล้แม่ใช่ไหมเราก็จะรู้อ๋อวันนี้แม่ฉันแค่นี้อ๋อเนี่ยขาดอะไรไม่ใช่ว่ากินเมซามีนแล้วมันจะหายไม่ใช่เพราะบางทีมันต้องการเกลือแร่บางตัวโพแทสเซียมแมกนีเซียมขาดแคลเซียมอย่างธาตุเขาเรียกว่าไม่ใช่ธาตุเขาเรียกว่าเกลือแร่ไม่สมดุลแล้วมันก็จะทำให้เกิดอาการทีนี้ถ้าเกิดคิดว่าเกลือเราบอกว่าเกลืออย่างเดียวคำว่าโซเดียมไม่ได้แปลว่าดีโซเดียมกินน้อยแต่เราต้องการธาตุอื่นมันก็จะต้องอาศัยรูปอย่างอื่นเข้ามาตอบง่ายๆให้คนถามหน่อยสิว่าถ้าเป็นตะคริวเนี่ยต้องอะไรบ้างก็กินน้ำให้พอกินเกลือแร่ให้พอกินกล้วยเนี่ยกล้วยหอมเอาอย่างนี้ดีกว่าแค่นั้นอ่ะกินกล้วยหอมตอนเช้า1ลูกนู่นบอกครับกินกล้วยหอมตอนเช้า1ลูกกินน้ำไม่พอแล้วก็ดื่มน้ำเยอะอันนี้ปรับได้เลยดื่มน้ำให้พอเนาะเพราะอย่างเวลาที่ผมไปดำน้ำสมัยก่อนที่จะลงน้ำพี่ติ๋งต้องกินแน่ๆกล้วยหอม2ลูกก็เป็นตะคริวไม่ได้เหรอการตะคริวไม่งั้นลงไปอุณหภูมิน้ำมันเย็นมันตะคริวก็ให้รู้จักรักษาตัวรอดเป็นยอดดีคือให้รู้อาการของตัวเองคุณแม่มาอยู่ที่นี่คุณแม่ไม่เจ็บหัวเข่าเลยเพราะ
ทุกทีเดินน่ะขึ้นลงน่ะจะรู้สึกแป๊บๆเมื่อมาอยู่9เดือนหายไปเลยค่ะไอ้แป๊บๆนี่ไม่มีอีกเลยนี่เพราะอะไรก็เมื่อก่อนเนี้ยขยับไม้ไปก็บอกอยากให้อาจารย์ทองก้อนติดไม้จังเลยก็นี่ไงติดแล้วไม่ติดข้างบนสิไปติดให้มันใกล้ๆมันจะได้ไม่งั้นคนเค้าไม่ได้ยินบ่นจังเลยเป็นพี่สาวที่บ่นมั้ยนี่ก็บอกมาคืออย่างนี้เมื่อก่อนเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจบริบทช่วงเดือนพฤษภาแม่เป็นปวดข้อแล้วก็ปวดกล้ามเนื้อด้วยจ้ะก็เลยเริ่มตั้งแต่นั้นก็เริ่มปรุงน้ำจิ้มกล้วยให้แม่ผงจิ้มกล้วยแม่ก็กินช่วงนั้นอ่ะเยอะมากเลยกินกล้วยทุกวันเพราะมันเป็นงากับเกลือเกลือหิมาลายันงาเราต้องการมีซามีนสูงสูงกับแม่กินเอ๊ะจะปลูกงาได้ไหมปลูกได้แต่เก็บยากครับมันต้องใช้ความเฉพาะอย่างเพราะฉะนั้นเก็บยากลูกงาเป็นคือฝากเป็นฝากเล็กๆพี่ติ่งแล้วเวลาที่มันเกิดอายุถ้าเราไม่เอาเขาเรียกว่าไปเกี่ยวมาเพื่อตั้งไว้มันก็จะแตกออกหมดมันก็จะไม่ได้อะไรใช่ใช่มันเหมือนลูกไม้ที่เราได้ยินเสียงแปะแปะมันก็เม็ดมันก็กระจายมันก็เลยคืนได้ยินค่อนข้างยุ่งยากไอ้ป้อแปะคือลูกโป่งๆใช่ใช่เสียงมันดังมากเลยบอกเจ้าโน้ตเมื่อวานนี้ว่าโน้ตเนี่ยมันคือการทำเขาเรียกว่าทับกรรมฐานอย่างแม่ไปนั่งเงียบๆแล้วคอยจับดูซิว่ามันกี่แปะลูกไหนมันจะแปะนั่นแหละจิตมันจะอยู่ตรงนั้นเลยอันนี้แม่สอนมาไม่ใช่ผมรับรู้หรอกผมเป็นคนบาปแบบนั้นถึงเวลาแม่พักแล้วอ่ะก็วันนี้ก็บอกว่าป่วยอะไรอาหารช่วยได้ใช่อาหารเป็นยาการเฝ้าสังเกตอย่างมีสติเป็นคานงับใช้ปัญญาในการจัดการทุกอย่างให้ลงตัวอย่าแยกส่วนดูทุกอย่างเป็นองค์รวมก็เหมือนกับวันนี้ซุปก็อุ่นเลยค่ะแล้วก็โหจัดจ้านมากเลยอิตาฟูเมื่อกี้แถมร้อนอิตาฮามันเลยทำให้ปากคุณแม่แดงเป็นพิเศษเลยชมพูเลยฮะยังแดงเห็นไหมล่ะก็เดี๋ยวก็เวลาทำอาหารขั้นต่อไปก็คือจะลดแคปไซซินแคปไซซินคือแคปไซซินคือสารให้ความเผ็ดในพริกมีฤทธิ์ระคายเคืองแต่ข้อดีก็คือว่าทำให้เลือดลมหมุนเวียนได้ดีอ๋อจ้ะก็ที่จริงทองก้อนมีความรู้เยอะลูกแม่เขาก็มีความรู้เขาพร้อมที่ให้เพราะว่าเขาบอกว่ายิ่งให้มากเขาก็จะเบานะคะก็ถ้าใครสนใจอาหารอร่อยแบบมีองค์ความรู้ในการรักษาโรคนะคะแล้วก็มีอาหารรักษาใจคือธรรมะด้วยก็ติดตามพวกเราในทุก 11:30 นโดยประมาณนะคะกับการถวายอาหารเพลคุณแม่แล้วก็พี่ติ่งก็เข้ามาทำให้เกิดสีสันการตอบรวมทั้งเบื้องหลังการทำงานกว่าคุณแม่จะเดินมาตรงนี้ก็มีเบลพิวออนมีกิฟมีจูนมีนันทวานมีองซองอองซองออฟซองบอกแม่เขาเรียกถูกมานานแล้วนะพี่ติ๋งองซองออฟซอองซองออฟซอถามว่าทำไมเธอไม่ตั้งชื่อภาษาไทยเขาก็บอกว่าเขาเกิดในยุคของดาราเกาหลีดังอะออฟซอเนี่ยเขาเกิดนะแม่ทีวีเข้าหรือยังนึกว่าชื่อองฟององฟองมันก็ภาษาเบบี้ไงไม่องฟองเบบี้ไม่ใช่ออฟซอนะคะแล้วก็กลุ่มพี่โน้ตพี่หานเดี๋ยวคงกำลังรอกินอาหารอยู่ก็ขอบคุณนะคะสำหรับทุกคนที่ติดตามรายการของเราเบื่อเมื่อไหร่ก็บอกมานะคะเราจะได้พักเยอะๆเมื่อวานแม่สั่งว่าอย่าไปหากินน้ำอ้อยกันนะจริงเลยไม่ไปใช่ไหมร้านเขาไม่ขายสาธุนะคะวันนี้ซื่อสัตย์ไว้ดีทางเดียวไม่มีเลวเลยค่ะขอให้ทุกคนสุขสงบเย็นนะคะพรุ่งนี้วันพระนะคะเรามาเจอกันวันนี้วันพระธรรมสวัสดีงั้นวันนี้เป็นวันโกนอยากกินเหล้านะทองก้อนนะพูดประโยคสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันนะครับมองทางโน้นค่ะธรรมสวัสดีนะคะคือแม่ผมจบแล้วใช่ไหมทุกทีเลยอ่ะนันทวันอ่ะไมค์ผมไม่ดังกับหน้าผมดำสองอย่าง
ันตะวันทำได้ทุกวันเลย